รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอิชิตัน Selected คัดสรรคุณค่าเพื่อสุขภาพเต็มๆ Toyota Lee Architect ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้ม Rebuild Your Smile 02-570-2424 Ensoya นมถั่วเหลืองแท้ 100% โปรตีนสูงวิตามินครบครันเครื่องสำอาง Natrifสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุภีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นกว่าจะได้คิวโอ้รอมาเป็นหลายเดือนเลยนะคะแล้วคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตลกร้อยล้านคุณหม่ำเพชรไทยวงคำเหลาค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเบื้องหลังชีวิตตลกที่ไม่ตลกค่ะสวัสดีค่ะพี่หมามสวัสดีครับพี่เป็ดสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะกว่าจะได้คิวพี่หมามในคิวทองเหลือเกินต้องขอโทษพี่เป็ดมากมากเลยไม่ค่ะ 4-5 เดือนแล้วหาจะหาคิวพี่เป็ดได้สักวันนึงค่ะแต่วันนี้มาแล้วโอ้น่ารักที่สุดเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเมียเก็บหมดเลยใช่ทุกบาททุกตังค์เป็นเมียคนด้วยจะได้แบ่งเก็บมากแต่นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตอนชีวิตวัยเด็กพี่หมามช่วยเล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเปิดทีวีมาก็เจอแต่พี่หมามละแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องราวสมัยอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่ปานกลางนะแต่ก็ไม่ได้ยากจนอะไรแม่ขายไก่พ่อก็ติดสามล้อก็สบายสบายพอกินพอใช้ไม่ได้พอใช้ใช่ใช่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าผมเป็นคนจะบอกว่าสลังยาวก็ได้นะลูก7คนเขาทำงานกันหมด6คนแต่ผมว่ามันคนมันเยอะกว่างานผมเลยไม่อยากทำเขาไม่ค่อยชอบผมนะอ้าวทำไมคะก็แบบไม่ทำงานอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วเรียนหนังสือไหมคะเรียนก็ไม่เรียนเอ้าเรียนก็ไม่เรียนพอม .1 ม .2 ก็ไม่อยากเรียนแล้วไงเพราะเราเป็นลูกชายกลางครับเป็นคนที่สี่ครับผมครับผมผมก็เป็นชายกลางไงไม่ต้องทำอะไรชายกลางชายกลางสบายคนที่สี่ไงคนที่สี่มีลูกติดคนผมก็เลยว่าคนมันเยอะกว่างานไปทำทำไมโดนพ่อแม่ด่ากดดันทุกวันจริงหรือเปล่าไม่ได้กดดันอะไรหรอกอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ให้ทำอะไรบ้างคุณทำงานคุณต้องทำงานนะคุณต้องมีตังค์ซื้อเสื้อผ้าใส่คุณต้องทำงานนะคุณต้องมีข้าวกินค่ะน่ะตอนช่วงอายุ16 15 16 17นี่แหละรู้สึกได้แบบไม่อยากให้พ่อแม่มานั่งเสียใจเสียใจกับเราหนีเลยไม่เอาเลยมีตังค์ไม่เท่าไหร่หนีกรุงเทพเลยอ๋อหนีเข้ากรุงเทพไม่มีญาติด้วยนะพี่เหมือนไปตายเอาดาบหน้าจริงลุยเลยลุยเลยช่างมันเราผู้ชายนี่เป็นนอนอยู่หน้าขนส่งสายใต้อยู่2วันนะตรงที่เห็นว่าขนส่งสายใต้ค่ะคิดดูแล้วกันเออว่าคิดค่ะรู้สึกได้เลยที่พ่อแม่ดุพ่อแม่ด่าพ่อแม่กดดันมันเริ่มเวิ้งเวิ้งมันเริ่มเวิ้งเวิ้งแล้วเริ่มรู้สึกว่าต้องมึงต้องหางานทำนะชุดเนี้ยถึงจะมีตังค์ซื้อข้าวกินเอ๊ะจะไปหางานที่ไหนวะเราไม่รู้จักใครอ่ะเดินสะเงาะสะแงะสะล้องสะแล้งไปเรื่อยจนไปถึงหน้าปากซอยบุปผาที่มีวงดนตรีเยอะๆเองเออไว้ไปสมัครเป็นอะไรก็ได้วะพอดีนึกได้ว่าน้องสาวมันเคยมาเต้นหางเครื่องเนี่ยในซอยนั้นในซอยบุพพาสวรรค์โอ้โหเขาก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จักหรอกมันหลายวงหลายอะไรถ้าจากทำงานก็เนี่ยไปเป็นคอนวอยก็คอนวอยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยนั่นมันคืออะไรคะมันคือไปแบกของแบกกองอ๋อเท่เนาะเออกับชื่อเท่มากเลยวันละ30 บาทก็โอเคก็ข้าวแกงก็จานละ3 บาท 5 บาทมันก็พออยู่ได้อ๋อสมัยนั้นสมัยนั้นเกิดไม่ทันสามสิบที่เกิดไม่ทันแต่ผมเกิดทันก็พี่เพิ่งเป็นเจ้าเพศในปีนี้ใช่ถึงเรียกพี่หม่ำนะพี่ค่ะเออทีนี้พอไปแบกของแบกกองความที่เป็นชื่อจริงเพชรทายอ่ะความที่มันเป็นเพชรยังไงก็ต้องเป็นเพชรชื่อเท่คือเพชรก็คือเพชรอ่ะพอไปแบกของแบกกองเสร็จแล้วคนมันชอบเล่นชอบพูดอ่ะชอบเป็นคนมีอารมณ์ขันคนมีอารมณ์ขันทีเนี้ยไปอยู่ได้สักเดือนนึงเนี่ยเดือน2 เดือนไปแบกของแบกกองเขาเรียกว่ามันเช็คซาวอารมณ์1 2 3 4 5ก็
รู้สึกชอบรู้สึกแบบอยู่ใหม่ไงเราหนึ่งสองสามชั้นเอเป็นลำโพงด้านซ้ายชั้นบีเป็นลำโพงด้านขวาแล้วพูดอยู่คนเดียวนึกภาพออกนู่นตีที่เอายาดองมากินด้านบนระวังด้วยหัวหน้ารู้หมดแล้วอันนี้ก็คือพูดไปตามภาษาสมัยนู่นตีที่ชอบเล่นการพนันเล่นเฮโลกันศาลาประชาคมด้านหลังอาจจะให้ตำรวจเห็นผมก็พูดไปตามภาษาของผมอ่ะแต่ทีนี้แบบมันซึมทุกวันค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะลืม17ย่าง18เป็นตลกที่อายุน้อยมากเลยนะใช่ในยุคนั้นวงสดใสรุ่งโพธิ์ทองอ่ะคือร้องเพลงไฟพระวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางประกงเนี่ยเป็นยุคไปปลายยุคไปปลายของหัวหน้าวงสดใสซึ่งตอนนั้นก็เป็นสบแล้วแหละคือแบบพอสักพักนึงก็แบบเอ้ยไอ้หม่ำมึงไม่ควรที่จะเป็นคอนวอยต้องเป็นตลกคนใครที่เป็นคนพูดคำเนี้ยหัวหน้าสดใสก็เคยพูดหัวหน้าเลยหัวหน้าสดใสก็เคยพูดอยู่ได้สัก3เดือน4เดือนเนี่ยก็ได้มาเป็นตลกเลยแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นตลกแล้วเนี่ยยากนะเป็นเรื่องเป็นราวละเรื่องเป็นราวขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เริ่มคนนั้นคนนี้มาเห็นค่ะก็เริ่มย้ายวงค่ะเฮ้ยมีเด็กคนนึงนะมันเล่นโอเคนะชื่อหม่ำนะค่ะก็ไปอยู่วงโชคชัยโชคชัยก็ลา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 เบาเสียงเนียงเสียงงูก็รู้นะแล้วก็มาวงเกียนไก่กรุงสยามทำไมน้องไม่แต่งงานแล้วก็มาอยู่วงสุพรรณจันทิชัยยืนร้องไห้คอยแต่ก็หลายวงอยู่หลายวงแล้วทำไมถึงได้ฉายาหม่ำสปาเกตตี้คะหมายถึง ไม่รู้อ่ะมีคนบอกอ่ะพี่หม่ำเราอ่ะมีฉายา คือจริงๆแล้วนะคนมาเรียกไปทั่วเลยค่ะคนฉายาเยอะเอ้ยเยอะมากเลย แล้วชอบฉายาอะไรเอางี้ดีกว่าบักหม่ำไอ้หม่ำเนี่ยผมว่าบักหม่ำบักหม่ำแปลว่าอะไรอ่ะทำไมถึงก็เป็นภาษาอีสานก็คือคุณหม่ำไอ้หม่ำเพื่อนกันบักหม่ำไอ้หม่ำบักหม่ำมันคุ้นเคยมากกว่าเนี่ยก็กำลังท้องด้วยมันลำบากจริงลำบากมากผมกินข้าวกับน้ำปลาอยู่หลายปีนะโอ้กับพี่ปนพี่เทพโพงามเขามาเจอค่ะมาดูกับพี่เทพที่เนี่ยช่วงที่ผันแบบมโหฬารเลยก็มาถึงวันนี้แล้วนะจะบอกตรงนะ1บวก1ใช้กับผมไม่ได้นะคำว่า2 1บวก1สำหรับผมเป็น100นะครับเคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่าง 100% ทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่พึ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน SCB SME คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลรู้อีเปลี่ยนมานานแล้ว ทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร True Way Powder เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร True Way Powderเมื่อสงครามไวรัสล้างโลกซีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์วานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรมนุษย์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์ 20th Century Fox ภาคภูมิใจเสนอสงครามสองสายพันธุ์ที่อยู่รอดของเหล่ามนุษยชาติและกองทัพวานอนที่มาพร้อมความหายนะครั้งใหญ่มันจะกลับมาทวงครองแผ่นดินต้องรวมพลสู้ก่อนวาระสุดท้ายของโลกจะมาถึง Dawn of the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอนวันนี้เต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์ตลอด2ทศวรรษ Toyota พัฒนาเทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive อย่างต่อเนื่องจนได้มาซึ่งยนต์กรรมอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ Toyota 1ในผู้นำยนต์กรรม Hybrid ฉลองยอดขายเพิ่มขึ้น1ล้านคันใน1ปีเป็นเจ้าของ Camry ทุกรุ่นรับเอกสิทธิ์พิเศษ Camry The Ultimate Experience วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร True Way Powder เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร True Way Powderทีนี้พอไปแบกของแบกกองความที่มันเป็นเพชรยังไงก็ต้องเป็นเพชรไอ้หม่ำมึงไม่ควรที่จะเป็นคอนวอยต้องเป็นตลกใครที่เป็นคนพูดคำเนี้ยหัวหน้าสดใสก็เคยพูดก็เคยพูดหัวหน้าเลยหัวหน้าสดใสก็เคยพูดค่ะหลังจากลูกทุ่งแล้วพี่หม่ำทำอะไรอีกคะตอนนั้นลูกทุ่งจะซาซา
พอสสแล้วทีนี้ก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงค่ะมีไอ้อ้วนไอ้อแปะค่ะแล้วก็พี่พลค่ะแล้วก็พี่แอดไอ้แอดโอเลี้ยงเนี่ยค่ะก็มาตั้งคณะเป็นคณะ9ยอดค่ะช่วงนั้นก็เมียก็กำลังท้องด้วยลำบากจริงลำบากมากเป็นช่วงที่บุกเบิกคาเฟ่ใหม่ๆช่วงนั้นคาเฟ่ก็ยังไม่ได้บูมอะไรมากมายด้วยบางทีก็สะท้อนตัวเองนะข้าวไม่มีกินบางทีไม่มีงานเล่นอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งไม่มีงานมันก็ต้องซื้อข้าวซื้ออะไรมาตุนไว้ผมกินข้าวกับน้ำปลาอยู่หลายปีนะกับพี่ปนเราก็ไปเล่นตลกมาก็กลับมาเช่าห้องเดือนละ500 600พอได้เงินมาค่าตัวได้300ก็ถึงซื้อข้าวมาตุนไว้ซื้อน้ำปลาซื้อปลากระป๋องมาตุนไว้เผื่อวันหน้าเป็นคนชอบวางแผนด้วยนะเวลาจะทำอะไรผมเป็นคนชอบวางแผนผมมีตังค์10 บาทผมจะไม่ใช้นะผมจะไม่ใช้5 บาทผมจะใช้บาทหนึ่งเหลือไว้9 บาทเอาไว้เพื่อผิดพลาดพอมาถึงวันนี้แล้วนะผมบอกตรงนะ1+1ใช้กับผมมาได้นะครับว่า2นะ1+1สำหรับผมเป็น100นะครับ1+1เท่ากับ2ไม่ใช่กับผม2มันน้อยไปต้องให้ถ้าคิดได้แค่นี้ก็คิดเท่านี้แหละมันไม่ไปไหนหนึ่งบวกหนึ่งมันสองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไม่ถ้าผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องได้น้อยกับได้มากไม่ใช่ว่าทำอันนี้ลงไปแล้วปั๊บเฮ้ยจะได้หรือเปล่าวะถ้าคิดอย่างนั้นอย่าทำอย่าไปทำนั่นไม่มีแผนไม่มีแผนไม่มีมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยต้องถามก่อนว่าเขาอยากได้ไหมเขาอยากกินน้ำจับเลี้ยงไหมน้ำเลี้ยงต้องทำยังไงดีวะต้องทำอะไรดีต้องใช้ชื่ออะไรดีเย็นๆนี่ก่อนว่าของคุณตันอย่างเงี้ยสมมติคุณตันต้องถามว่าเอาอะไรไปให้เขาจะกินน้ำจับเลี้ยงมันก็อร่อยกินก็อร่อยมันก็โอเคอ่ะคิดถึงผู้บริโภคคิดถึงผู้ชมอยากเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเดี๋ยวตามใจตัวเองผมคิดแบบนี้ผมต้องเวลาผมเหมือนเขาชอบอะไรใช่เหมือนชิงร้อยชิงล้านที่เล่นกันทุกวันอัดไว้เป็นเดือน2 เดือนนะครับเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้ก่อนคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าไว้แล้วอย่างที่ดูชิงร้อยชิงล้านเนี่ยคุณได้ดูอีก45 วันนะอัดณวันนี้เนี่ยคุณได้ดูเทปนั้นอีก45 วันนั้นอีก45 วันนี่มุกมันจะฝืดหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเราต้องคิดละคิดได้ก่อนเลยมันต้องไม่ฝืดใช่ถูกต้องมันต้องแบบว่ารับกับช่วงนั้นใช่ใช่นี่ต้องคิดเองเหรอคะป่าครับมันนี่เป็นส่วนของผมเองคือผมคิดแบบนี้แล้วผมจะเล่นอะไรเนี่ยอย่างที่ผมย้อนหลังไปเรื่องที่ก่อนที่ช่วงลำบากทีนี้คิดต้องคิดด้วยนะว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคุยเคยคุยกับเมียนะเก็บหอมรอมริบเนี่ยวันละ300-400กับมีเงินสัก30,000จะซื้อ3 ล้อจะกลับบ้านอ๋อจะกลับยะโสธรแล้วคือว่าไปเปิดร้านขายของชำแล้วก็ซื้อ3 ล้อสักคันหนึ่งเธอก็เป็นร้านขายของชำเรา2 คนพ่อแม่ลูก3 คนเนี่ยตอนนั้นนะมีลูกคนเดียวคือพี่เอ็มเนี่ยคิดไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ทีนี้มันคนคือเพชรอ่ะมันก็ต้องเป็นเพชรเขามาเจอค่ะพี่เทพโพงามเขามาเจอค่ะมาอยู่กับพี่เทพที่นี่ช่วงพลิกผันแบบมโหฬารเลยในยุคนั้นเมื่อสัก27 ปีก็เกือบ30 ปี27 ปีแล้วผมช่วงอายุ22กว่าเกือบ23ค่ะไปอยู่พี่เทพได้ประมาณสักปีกว่าๆนี่ชีวิตพลิกไม่กลับละยะโสธรมาเจอพี่เทพพอดีครับมา3ล้อเอาไว้ก่อนเอาเบนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน3ล้อไว้ก่อนค่ะทีนี้ก็ชีวิตคนไม่เคยมีเงินเป็นแสนค่ะเชื่อไหมคืออยู่กับพี่เทพได้วันละ 3,000 4,000 ในตอนนั้นมันเป็นช่วงที่คาเฟ่มันรุ่งเรืองฟูเฟื่องมากเลยวันละ 3,000 4,000 5,000 ทุกวันแบบมีทิปมั่งมีอะไรมั่งพวกเมื่อก่อนมันฟูเฟื่องผมมองเงินใส่ในเก๊ทุกคนต้องไปดูตลกอะไรเงี้ยใส่ในกงใส่ในเก๊ไว้พอเปิดเก๊ออกมามีตังค์เกือบ 3-4 แสนน่ะชีวิตผมไม่เคยมีเงิน 3-4 แสนผมนั่งมองเงินแบบไม่รู้จักเอาไปฝากไทยพาณิชย์อ่ะตอนนั้นยังคิดอะไรไม่เป็นไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเก็บเงินได้ขนาดนั้นใส่ลิ้นชักอย่างเดียวใส่ลิ้นชักอย่างเดียวถ้ารู้ว่าตอนนั้นไปฝากไทยพาณิชย์ก็จะไปฝากไทยพาณิชย์แต่ตอนนั้นอ่ะช่วง 3-4 เดือนมันเร็วมากคือแบบเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหเต็มลิ้นชักเต็มลิ้นชักอ่ะทีนี้ก็ซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อที่นอนใหม่ซื้อตู้อะไรมาใหม่มานั่งมองตู้เสื้อผ้าตัวเองมานั่งมองด้วยความปลื้มปลื้มว่าไม่เคยมีมันเป็นเรื่องที่แบบค่ะเว้ยทุกอย่างมันเป็นไปได้อ่ะวาสนาก็ไม่ใช่เก่งก็ไม่ใช่เฮงก็ไม่ใช่มันบวกมันรวมกันทุกอย่างแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งกันได้ผมว่ามานั่งเลือกก็ชื่อเป็นมงคลตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเพชรอ่ะเพชรครับเนี่ยก็ต้องเพชรใช่ก็เลยเรียบร้อยครับทีนี้ก็
ค่ะแต่มีช่วงนึงนะเป็นช่วงที่อัปยศกับตัวเองมากนะค่ะเป็นช่วงที่ไม่เป็นมงคลกับตัวเองเลยค่ะหลงระเริงกับตัวเองอืมมันเป็นเล่นสนุกอ๋อค่ะไปแทงสนุกเสียทุกคนเสียวันละ4ซ่าเหมือนเสียเป็น 2-3 ปีนะเป็นเงินหลายล้านนะแล้วค่ะมารู้สึกได้ตอนที่ลูกขึ้นป.1นี่แหละลูกขึ้นป.1 นี่คือแบบไม่เอาเลิกค่ะพอลูกขึ้นป.1 แค่นั้นปีเดียวเองผมมีตังค์ซื้อบ้านอ่ะปีเดียวตั้งแต่นั้นผมไม่เอาเลยผมก็ซื้อโต๊ะสนุกมาเล่นในบ้านเลยเป็นเอาทาหอนเล่นเองเล่นเองเล่นในนี้ไม่ต้องไปเล่นกับใครแล้วก็ถีบด้วยถีบโต๊ะสนุกด้วยเพราะมันทำให้ฉันหายหมดเงินหายหมดมึงได้เจอกูอีกแล้วได้รู้สึกทีนี้พอทุกอย่างมันเข้าที่หมดแล้วถึงมันก็แต่ต้องขอบคุณพี่เทพนะใหญ่ๆเนี่ยพี่เทพคือเสาเอกของผมที่ทำให้ผมมีเจริญรุ่งเรืองหลักฐานมั่นคงแล้วต้องขอบคุณพี่ตาปัญญาเวิร์คพอยที่มีฝาบ้านที่ไม่ให้ลมมากระแทกอะไรผมได้ต้องขอบคุณเสียเจียงด้วยสามคนฟิล์มที่มีหลังคาไว้ให้ผมไม่ให้แดดมาโดนผมสามคนนี้เป็นคนที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยๆพูดถึงตลอดเวลาผมคิดอยู่ตลอดติดหนี้ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นให้ไปผมคิดแค่นี้เอามีแค้นยังให้อภัยมีแค้นให้อภัยติดที่ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนอันนี้สุดยอดมีแค้นให้อภัยถือว่าเราคิดดีใช่คือเราไม่ชอบเขาเราก็อย่าไปพูดถึงเขาแล้วก็เออทางใครทางมันไม่ต้องพูดถึงเขาคนที่ไม่ชอบเขาแล้วพูดถึงเขาแสดงมึงยังชอบเขาอยู่หรือกูไม่ชอบไอ้หม่ำเลยดูสิลูกมันกำลังทำงานนั่นแสดงมึงสนใจผมนั่นแฟนคลับผมนั่นแฟนคลับผมพี่ตาโทรเองเลยนะค่ะพี่ตาโทรศัพท์เองเลยนะเฮ้ยมาร่วมงานกับพี่ไหมค่ะมันยังไงอะพี่ก็มาอยู่ได้สัก 4-5 เทปผมก็ขอลาออกจากพี่ตานะอ้าวทำไมอะคะผมว่าเขาจ่ายเราเยอะเกินไปที่เราไปเล่นแค่7นาทีเนี่ยจ่ายเงินมา 3,000 บาทอะค่ะทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร 2-way powder เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร 2-way powderเมื่อสงครามไวรัสล้างโลกซีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์วานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรมนุษย์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์ 20th Century Fox ภาคภูมิใจเสนอสงครามสองสายพันธุ์ที่อยู่รอดของเหล่ามนุษยชาติและกองทัพวานอนที่มาพร้อมความหายนะครั้งใหญ่มันจะกลับมาทวงครองแผ่นดินต้องรวมพลสู้ก่อนวาระสุดท้ายของโลกจะมาถึง Dawn of the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอนวันนี้เต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์SCB First คุณเห็นอะไรในเมียนมาเห็นสิ่งก่อสร้างหรือสายการผลิตเห็นความหนาแน่นหรือกำลังซื้อเห็นเครื่องแต่งกายหรือธุรกิจเสื้อผ้า SCB First เปิดโลกเมียนมาให้คุณเห็นโอกาสก่อนใคร SCB First Privilege Banking เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินตลอด2ทศวรรษโตโยต้าพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดซินเนอร์จี้ไดรฟ์อย่างต่อเนื่องจนได้มาซึ่งจนตรกรรมอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบโตโยต้าหนึ่งในผู้นำจนตรกรรมไฮบริดฉลองยอดขายเพิ่มขึ้น1ล้านคันใน1ปีเป็นเจ้าของ Camry ทุกรุ่นรับเอกสิทธิ์พิเศษ Camry The Ultimate Experience วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร 2-way powder เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริปกลูต้าธนาคาร 2-way powderหนึ่งบนถุงเท่ากับสองไม่ใช่กับผมสองมันน้อยไปต้องให้ถ้าคิดได้แค่นี้ก็คิดเท่านี้แหละมันไม่ไปไหนหนึ่งบนหนึ่งบนสองอยู่แล้วถ้าผมจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องได้น้อยกับได้มากไม่ใช่ว่าทำอันนี้ลงไปแล้วปั๊บจะได้หรือเปล่าวะถ้าคิดอย่างนั้นอย่าทำแล้วพี่หม่ำของเราจู่ๆอ้าวมาจากลูกทุ่งใช่ไหมคะมาอยู่กับพี่เทพอ้าวแล้วเผลอปั๊บเดียวมาอยู่เวิร์คพอยต์ละทำไงคะเนี่ยไปเจอกันยังไงมันก็ต้องเป็นเพชรอ๋อเดี๋ยวดิฉันเปลี่ยนจากสุภีเป็นอะไรดิเพชรสุภีให้มีเพชรอยู่หน้าหน่อยสุภีพอแล้วพี่ค่ะคือ
พี่ตาโทรเองเลยนะค่ะพี่ตาโทรศัพท์เองเลยนะอ้าวแล้วไปเจอที่ไหนอ่ะเขาเจอผมค่ะผมว่าน่าจะเป็นในวิดีโอในวิดีโอหรือในคาเฟ่อะไรสักที่หนึ่งหรือว่าในละครซึ่งยุคนั้นน่ะผมไปกับนิธิทัศน์บ่อยมากยุคแรกๆที่นิธิทัศน์ที่นักร้องศิลปินนิธิทัศน์อ่ะเยอะมากค่ะอาจจะเจอผมตรงไหนผมก็ไม่รู้โทรมาโทรเลยโทรมาฮัลโหลมัมเหรอฮัลโหลใครอ่ะพี่ตาปัญญาโอ้ครับพี่มีอะไรเหรอครับพี่ค่ะเฮ้ยมาร่วมงานกับพี่ไหมค่ะมันยังไงอ่ะพี่ค่ะเพราะตอนตลกเลยจะไม่ชอบทีวีค่ะคือความคิดเหมือนความคิดของคนลูกทุ่งอ่ะคนลูกทุ่งจะไม่ออกทีวีนะอ๋อค่ะคนลูกทุ่งจะไม่ออกทีวีจะไม่เล่นหนังจะไม่ทำอะไรเลยที่เป็นสื่ออะไรค่ะคุณอยากดูผมคุณต้องมาดูต้องไปดูที่งานนั้นอ๋อค่ะคือณตอนนั้นคิดมันจะดีหรือเป็นรายการประจำอย่างนั้นค่ะคือถ้างานประจำมันกลัวคนจะเสือความรู้สึกอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะมาเรายังไม่ได้เห็นนี่เราก็ลองดูได้ก็มาอยู่กับพี่ตารายการชิงโมชิงล้านเลยรู้สึกว่าเขาจะเพิ่งทำได้ใหม่ๆสัก 6-7 เดือนนี่แหละค่ะ 6-7 เดือนแล้วชิงร้อยชิงล้านนี่เริ่มมานานยังคะตั้งตอนนั้นที่เริ่มเข้ามา25ปีแล้วนะโอ้ก็มาอยู่ได้สัก 4-5 เทปผมก็ขอลาออกจากพี่ตานะอ้าวทำไมอะคะผมว่าเขาจ่ายเราเยอะเกินไปที่เราไปเล่นแค่7นาทีเนี่ยจ่ายเงินมา 3,000 บาทอ่ะค่ะเก่งใจเขา มันไม่คุ้มค่าค่ะพี่ตาก็เขาบอกว่ามัมใจเย็นรายการมันเพิ่งอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่เราก็ไม่เข้าใจแต่พอมารู้ทีหลังก็รู้สึกได้ค่ะใช่จริงๆอย่างที่เขาคิดคนทีวีกับคนคาเฟ่คนกลางแจ้งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนลูกทุ่งไม่เหมือนกันค่ะแต่ณวันนี้ผมก็กลายเป็นคนทีวีไปแล้วนะโดยปริยายไปแล้วใช่ซึ่งผมเป็นตลกแบบค่อนข้างจะเป็นคนแรกด้วยนะที่เลิกเล่นกับเพื่อนแล้วมุกคิดยากไหมคะเนี่ยอยากเป็นตลกมากจังเลยโอ้อยากเลยพี่พี่สวยๆอย่างนี้ดีแล้วพี่คนที่สวยจะไปเป็นเลยอยากจะรวยเหมือนพี่หมาไม่ได้รวยไม่ได้รวยหรอกเป็นเป็ดจกมกไม่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้พี่เกิดมาเพื่อสิ่งของที่พี่เป็นผมก็เกิดมาเป็นสิ่งที่ผมอยากที่ผมเป็นมันบอกไม่ได้ว่าไปเอามุกมาอย่างไหนมันพูดไม่ได้มันออกมาจากพรสวรรค์ที่มันมีอยู่ในตัวจิตอยู่ข้างในถึงเราจะทุกเท่าไหนพอ5-4-3-2แอคชั่นจบทุกอย่างจบบางทีเหมือนคนบ้านะถามลูกถามเมียได้นะบางทีผมพูดอยู่คนเดียวที่จริงไม่ได้พูดคนเดียวนะคือซ้อมอ๋อซ้อมบทบางทีผมก็มึงบ้านมึงพูดคนเดียวไม่ได้พูดผมซ้อมซ้อมแต่อยู่ในใจซ้อมอยู่ในใจพูดแบบนี้แหละพูดแบบนี้แบบว่าคิดบางทีเมียมันเดินผ่านไปแล้วมึงพ่อไปแล้วลูกเอ้ยคนที่เป็นอาชีพตลกกับอยากจะเป็นตลกอาชีพมันคนละอย่างมันคนละฟิลกันเลยคือมึงแค่อยากไปจำเขามาเล่นโทษทีมึงไม่ได้เป็นต้นฉบับของตัวมึงเองเขาคิดของผมนะผมคิดแบบว่าการที่จะเป็นต้นฉบับของใครก็ของมันเนาะฉะนั้นสอนกันไม่ได้ถูกไหมสอนกันไม่ได้ก็คือสอนร้องได้สอนรำได้สอนให้ตายตลกเนี่ยเอาใครก็ได้ผมกล้าท้าเลยมันไม่ได้มันไม่มีทางมันจะเกิดจากความรู้สึกเหมือนไปเล่นตลาดหลักทรัพย์อะมึงจะไปตีหัวกันพวกเป๊กมันก็ไม่ใช่ก็ต้องเล่นเฮ้ยนี่เคอีมันเท่าไหร่วะโอ้โหไอ้นี่รู้จักนี่เคอีด้วยไอ้นี่รู้จักห้างเสงด้วยถูกไหมครับทีนี้โป๊กเกอร์ที่เขาดูนะเขาก็ต้องว่าเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนไปเล่นระดับนายทหารเนี่ยเรารู้เลยว่าดาวหนึ่งสองดาวมีท่อใช้พึกเนี่ยเราสามารถพูดได้ทันทีว่าคนนี้ตำแหน่งอะไรเจ้ากรมหรือผบ.พันนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องสอนกันไม่ได้มึงไปเล่นงานเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยมันบอกกันไม่ได้เหมือนไปเล่นงานแมกกาซีนอันเนี้ยคุณต้องจำได้ทุกหน้าค่ะลายเซ็นของใครประทับตาของใครหน้านี้คอลัมน์นี้ของใครทีนี้มันก็เป็นเรื่องสนุกแต่เราต้องเล่นให้บวกนะไม่ใช่ไปเล่นลบถ้าเล่นลบก็มันก็ออกไม่ได้ถูกปะล่ะใช่ค่ะเหมือนที่เล่นกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันต้องทำในทุกๆเรื่องฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารต้องฟังต้องดูต้องอ่านถูกไหมเหมือนไปเล่นงานอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าเขามีกี่ตัวใครเป็นเจ้าของฉลากนี้เท่าไหร่ที่เขามาแปะเนี่ยคุณต้องรู้ให้หมดอ่ะเวลาไปเล่นงานนั้นนี่ต้องรู้จริงรู้ลึกรู้ละเอียดรู้จริงใช่ต้องอย่างนั้นถึงเวลาเล่นมันสนุกนี่คนเขาอินเขาอินแล้วที่ลูกค้าเขาก็รู้หมดอยู่แล้วเพราะเขาเล่นไอ้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาเว้ยฉะนั้นสคริปต์ไม่มีใครเขียนให้เราได้ไม่มีทางเราก็เหมือนหนังเหมือนกันเหมือนหนังเหมือนกันทุกเรื่องที่ผมมาเนี่ยดาราที่ไปอ่านคลิปมานะโทษทีคุณอ่านให้ตายคุณไม่ได้พูดแบบที่คุณคิดหรอกใช่จริงจริงคือผมจะเอาคำพูดโครงมาแค่นี้แค่นี้แต่ให้มันอยู่ในโครงก่อนจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ
ไดร็อกทั้งหมดเนี่ยผมให้พูดเนี่ยเผื่อไว้6เดือนเผื่อหนังฉายแล้วนะค่ะเหมือนกันที่ผมจริงแล้วจริงนั้นอีก4หรือ5วันเหมือนกันทักษะง่ายๆค่ะพี่หม่ำมีผลงานตอนนี้อะไรบ้างไหมคะตอนนี้มีหนังเรื่องทารักอสูรครับตอนนี้ตัวอย่างก็ยิงไปแล้วทารักอสูรสิบกรกฎาคมเต็มที่เลยค่ะห้าปากแตกทุกลงครับห้าปากแตกครับผมรักโหดกระโดดถีบครับทารักอสูรรักโหดกระโดดถีบนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งอู้ทำไมนี่กี่เรื่องแล้วคะเยอะแยะเลยสิบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่11เรื่องที่11เป็นรักโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะก็โหดๆหน่อยดราม่าหน่อยกำกับเองสร้างเองทำเองหมดเลยเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยแล้วก็เอาครอบครัวมาเล่นด้วยเรื่องนี้ไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีมีแต่แย้มค่ะมีแต่แย้มคุณผู้ชมคะเทปหน้าเรายังอยู่กับพี่มัมนะคะเพราะวันนี้นี่หมดเวลาซะแล้วนะคะพี่มัมคุยสนุกมากคือไม่ทันได้ถามเลยเพราะว่าพี่มัมเรื่องราวตลอดเวลานะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมสวิสโฮเทลนะคะเลอคองคอร์ดที่กรุงเทพมหานครนี้เองนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้กับเราสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาเจอพี่มัมอีกในรายการคุยกับเป็ดสุภีทุกวันเสาร์เวลาดี 4:30 น.ทางช่องTNN 24ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ